เสียงจากแรงงานกัมพูชาวอนคนที่บ้านเกิดหยุดได้แล้วดราม่ากุลคแมรู้ไหมคนทำงานที่ไทยอยู่ลำบากวันที่3มีนาคม66สมาชิก TikTok @him1999.him ได้โพสต์คลิปถึงเรื่องดราม่ากุลคแมที่เป็นกระแสร้อนอยู่ในตอนนี้ที่มีการตอบโต้กันไปมาของทั้งกัมพูชาและไทยหลังกัมพูชาอ้างว่าไทยลอกศิลปะป้องกันตัวนี้ไปจนโลกออนไลน์ของทั้งสองประเทศร้อนฉ่าโดยหนุ่มกัมพูชาที่มาทำงานหากินอยู่ในเมืองไทยไม่เห็นด้วยและบอกว่าคนกัมพูชาควรหยุดได้แล้วคอมพานีโลโก้ Power by Streamlin 5:00:00:05:18 โดยในคลิปหนุ่มคนดังกล่าวบอกว่าความจริงเรื่องผมไม่อยากออกมาพูดเพราะมันบอบบางมากแต่ในความคิดของผมจบได้แล้วครับขอร้องคนฝั่งบ้านผมเลิกพูดหยุดได้แล้วแล้วคนพูดได้อะไรสงสารคนที่มาทำงานที่เมืองไทยด้วยนะครับทำงานเหนื่อยแล้วยังมาเจอแบบนี้อีกพวกคุณอยู่ที่กัมพูชาก็ไม่เป็นไรคุณก็รอดไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่ทำมาหากินอยู่ที่ประเทศไทยนี้โดนกดดันนะสงสารคนทำมาหากินด้วยหยุดได้แล้วอย่าอ้างอิงประวัติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่มวยไทยก็คือมวยไทยกุลคแมก็คือกุลคแมอย่ามาหาต้นตำรับอย่ามาบอกว่าต้นตำรับยะมาจากไหนคนที่เผยแพร่นั้นอาจจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากที่ใดที่หนึ่งก่อนแล้วก็เผยแพร่มาเรื่อยๆมันอยู่ที่คนไม่ปกป้องรักษาเองวัฒนธรรมที่เขาเผยแพร่มันคือของที่รวมกันคนที่เขาเผยแพร่วัฒนธรรมนี้เขาก็ตั้งใจอยู่แล้วให้วัฒนธรรมของเขามีอิทธิพลไปทุกที่ทุกทวีปคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมอย่ามาอ้างอิงอย่าเอาประวัติศาสตร์มากล่าวอ้างให้คนอื่นมาฟังพวกคุณโทษกันไม่ได้วัฒนธรรมร่วมกันนี้เขาก็ปกป้องรักษาเขาลงทุนมากมายเขารักศิลปะของเขาเขาก็ปกป้องเขาก็ดูแลมาดีคุณต้องเข้าใจถ้าคุณคิดอย่างนั้นตรุษจีนก็เป็นของจีนคุณทำทำไมคุณจัดทำไมจีนไม่เห็นมาทวงเลยวันฮาโลวันวันวาเลนไทน์วันคริสต์มาสยุโรปไม่มาทวงเลยเขาไม่เดินถอยหลังเขาเดินไปข้างหน้าหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและยังชื่นชมทัศนคติของหนุ่มกัมพูชาคนนี้อีกด้วยวินเมทวินโต้คนจับผิดคบมินพีชยาตอบปมดราม่าสื่อไต้หวันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดาราสาวมินพีชยาออกมาอัปเดตว่าไม่โสดแล้วและได้เปิดตัวหนุ่มคนนั้นให้เห็นเพียงด้านหลังแถมเป็นภาพเบลอแต่หลายคนลงความเห็นว่าไปคล้ายกับหนุ่มวินเมทวินล่าสุดวินมาร่วมงาน CPFI IT EXJU FIT OUTLOOT FIT ให้ปังฟังให้สนุกนะลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเลยได้ถามถึงเรื่องนี้ว่าใช่ตนหรือไม่พร้อมทั้งเคลียร์ถึงประเด็นดราม่าสื่อไต้หวันด้วยกับดราม่าสื่อไต้หวันที่เกิดขึ้นทางค่ายได้ชี้แจงทั้งหมดแล้วก็เป็นไปตามที่ค่ายชี้แจงเลยส่วนตัวเราก็เคลียร์ชัดไปแล้วใช่เพราะก่อนที่เราจะมีการชี้แจงเราได้มีการปรึกษาประชุมกันก่อนแล้วครับเราเครียดไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ซีเรียสครับเพราะเราก็พยายามทำทุกๆงานให้เต็มที่ที่สุดถือว่างานหน้าเราก็จะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมามีแฟนนิดใช่ครับที่ผ่านมามีแฟนนิดเดี่ยวที่อินโดนีเซียไปก็ขอบคุณแฟนๆมากๆแฟนๆน่ารักมากแล้วก็ตื่นเต้นมากกับโชว์นั้นเราก็พยายามสร้างสรรค์โชว์ใหม่ๆที่แฟนๆยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยครับยิ้มล่าสุดมีคนจับผิดรูปล่าสุดมินพีชยาหลายคนก็เดาว่าเป็นเราขนาดนั้นเลยเหรอครับยิ้มไม่รู้เรื่องเลยครับเราได้เห็นภาพนั้นไหมไม่เห็นครับหลายคนก็เดาว่าเป็นหวานใจคนใหม่ของมินหรือเปล่า
อ๋อไม่ใช่ใช่ครับซีเรียสไหมที่คนคิดว่าเป็นเราไม่ซีเรียสครับคนทักว่าเป็นเราเยอะมากจริงเหรอผมยังไม่รู้เลยนะครับไม่ใช่ครับสถานะของเราตอนนี้ละยังไงว่างครับหัวเราะวันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็มีไปทำบุญกับแฟนๆที่ชัยภูมิก็เป็นการถวายพระที่เรามีพิธีการหล่อเมื่อปีที่แล้วก็ดีใจมากๆคือมันไกลมากไม่คิดว่าแฟนๆจะมาร่วมทำบุญกันเยอะขนาดนี้ดีใจมากแล้วก็รู้สึกอนุโมทนาบุญกับแฟนๆทุกคนมากๆครับทำไมถึงเลือกวัดนี้จริงๆผมหาวัดนานมากผมหาวัดที่คนยังเข้าถึงไม่ได้มากเราก็พยายามหาจนคนแนะนำวัดนี้มาเขายังขาดแคลนอะไรหลายๆอย่างแฟนๆก็ตามไปถึงที่นู่นเลยใช่ครับวัดโนนหัวช้างครับยอดทำบุญประมาณเท่าไหร่เห็นประมาณ 200,000 กว่าก็อนุโมทนาบุญเอาไปทำอะไรบ้างผมมีสร้างเป็นโรงครัวมีห้องน้ำแล้วต่อไปลองดูว่าพอจะเป็นโปรเจกต์อะไรได้ต่อซื้อของขวัญอะไรให้ตัวเองบ้างปีนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยครับคิดไว้ไหมอยากได้อะไรเคยบอกไปแล้วว่าข้อมือโล่งมากยังไม่ได้ซื้อเลยครับเก็บตังค์อยู่ยังต้องเก็บอีกเหรอเก็บครับยิ้มหรือเราจะสื่อไปถึงที่ร้านผมส่งผ่านไปหลายสื่อมากครับยิ้มก็ไม่รู้ว่าถึงเขาหรือยังต้องระบุชัดเจนไปเลยชัดเจนเกินไปเดี๋ยวจะเสียมารยาทเราต้องโปรยไปก่อนแล้วข้อมือกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ประมาณไซส์16/17หัวเราะก็ระบุไปเลยถ้าขนาดนี้ยิ้มจริงๆอะไรก็ได้แต่ข้อมือโล่งหัวเราะแต่ใบยังไม่ได้ให้ของขวัญยังไม่ได้ให้ครับคือเขาเดินทางเยอะเราก็เดินทางเยอะเลยยังไม่ได้มีโอกาสเจอกันเลยเราให้ของเขาไปแล้วให้ไปแล้วครับของเราล่ะเดี๋ยวรอเขาว่างค่อยให้ก็ได้ยิ้มแต่ของขวัญที่เราให้เขาไปก็ไม่ธรรมดาใช่คือที่ให้ช้าเพราะว่ารอเขาเลือกของคือผมทักไปถามเขานานมากแล้วว่าอยากได้อะไรก็เลยรอเขาพอรู้ว่าอยากได้อะไรก็จัดให้ทำไมไม่ส่งให้เขาเลยก็กลัวเขาไม่ชอบไงยิ้มเลยเอาที่เขาชอบดีกว่าหมายถึงของขวัญเราทำไมไม่ส่งไปให้เขาเลยอ๋อยิ้มซื้ออะไรก็ได้แหละอันนั้นมันแพงด้วยครับโชว์ข้อมือThank you.